เอาละครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรากลับมาในรูปแบบของมูลทูเดย์วาไรตี้ฮะวันนี้ผมว่านะผมมีภารกิจหนึ่งภารกิจเลยที่จะมาสร้างคอนเทนต์งานเพราะผมคิดถึงพี่ชายของผมอยู่คนหนึ่งช่วงนี้เนี่ยโอ้โหปลายปีที่แล้วถึงต้นปีเนี่ยเขาก็จะแบบอยู่กรุงเทพตลอดเวลาแต่พอจะเข้าปลายเดือนมกราคมพาเขารู้สึกเขาหายจากกรุงเทพไปผมก็เลยไปตามหาพี่ชายของผมคนหนึ่งนั่นคือพิชชิ่งแม็กซ์มวยไทยครับฉะนั้นก็ต้องมาตามหาพี่ชายคนนั้นที่นี่เพราะนี่คือเขาบอกว่านี่คือบ้านอีกหนึ่งหลังของเขาเออนะวันนี้ให้พิชชิ่งเนี่ยพาทัวร์พาเดินในแม็กซ์หน่อยแต่ยังไม่รู้นะว่าจะเจอเขาหรือเปล่านะครับไหนๆก็ไหนๆละไปหาพิชชิ่งนะครับทุกคนบรรยากาศของแม็กซ์มวยไทยเนี่ยถ้าเราเห็นคือจากสื่อหรือจากภาพในออนไลน์ต่างๆนะบริเวณนี้จะเป็นบริเวณที่เขาขายทิกเก็ตกันแล้วต้องบอกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเยอะมากๆก่อนโควิดนี่คือที่นี่นี่คือแบบเนืองแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นชาวยุโรปหรือชาวจีนนะครับแต่ตอนนี้ขอไปหาพี่จิ้งก่อนทำอะไรกันครับเอ้าพี่จิ้งจำผมได้ปะจำได้เหรอจำได้เหรอผมว่าเราไม่เจอกันนานมากพี่เดียวเองใช่เหรอตอนนี้เดียวไม่ได้ไปจัดรายการแค่ที่เดียวเองตอนนี้คือจะมาเยี่ยมชมสนามแม็กซ์มวยไทยถามสารุปสิเดี๋ยวผมจะกลับละเหมือนกันขอบคุณพี่เดี๋ยวเจอกันครับเฮ้ยนะก็หลักๆก็คือพี่จิ้งก็ต้องมาทุกสัปดาห์ทุกเสาร์อาทิตย์เพราะว่าจะเริ่มมีรายการครับที่ของแม็กซ์มวยไทยจะเริ่มจัดใช่แน่นอนหลายๆคนอาจจะเคยเห็นภาพโปรโมทไปแล้วก็แม็กซ์มวยไทยก็จะกลับมาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็คือวันที่20กุมภาวันอาทิตย์นะครับทุกๆวันอาทิตย์ทางช่อง JKN หมายเลข18ครับผมตั้งแต่เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปนะก็จะกลับมาเจอกับพี่น้องแฟนมวยอีกครั้งนึง คนที่ชอบมวยไทย3ยกแบบเต็มรูปแบบอันนี้ผมถามนิดนึงประตูเขาไม่ได้ล็อกใช่ไหมพี่ไม่ได้ล็อกเราเข้าไปคุยข้างในได้ใช่ไหมได้เลยอ๋อคือผมนึกว่าต้องยืนคุยตรงนี้อย่างเดียวเข้าไปข้างในได้ไปอ่ะคุณผู้ชมมาไปดูหน่อยจริงโอ้โหข้างในนี่คือสนามแม็กซ์เป็นยังไงมีเคยมีโอกาสมากันหรือเปล่าครับเคยมีโอกาสมาข้างหน้าแล้วขับผ่านไปเพราะว่ามันก็ติดกับถนนสุขุมวิทใช่เพราะว่ามันก็จริงๆตรงนี้เขาเรียกว่าพัทยากลางครับติดใกล้ๆกับเขาเรียกว่าคิงพาวเวอร์ครับหลายคนอาจจะเอ้ยแม็กซ์อยู่ตรงไหนก็คือติดกับคิงพาวเวอร์เลยคือผมว่าแม็กซ์อะพี่คนไทยรู้จักแบรนด์นี้ดีจริงๆต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าแม็กซ์สเตเดียมเนี่ยนี่คือสนามที่2ครับหลายคนอ้าวสนามแรกอยู่ไหนก็คืออยู่ที่นี่แหละแต่ในช่วงปี59เนี่ยเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ครับหลายคนเคยน่าจะทราบเคยจะดูข่าวกันมาก่อนเพราะว่า Search Max Stadium หรือสนามแม็กเนี่ยจะเห็นข่าวไฟไหม้ใช่ก็จะเห็นข่าวไฟไหม้ที่เกิดขึ้นก็จากอุบัติเหตุก็คือก็สูญเสียกันหมายถึงว่าสูญเสียอุปกรณ์ทั้งหมดทุกอย่างในสนามแต่ไม่มีสูญเสียชีวิตไม่มีเพราะว่าตอนนั้นไม่มีคนอยู่อ่ะพี่ไม่มีมีแล้วเปิดแอร์ไว้ให้ใครอยู่คือมีช่างมาทำอ๋อช่างมาทำก็คือมาเขาเรียกว่าอะไรมาเทสระบบครับเพื่อที่จะอีกวันเนี่ยจะทำการถ่ายทอดสดเพราะว่าหรือเขากำลังจะเติมแบบพวกน้ำยาแอร์แล้วเขาอยากเห็นว่าเอ้ยน้ำยาแอร์มันสีอะไรวะเลยจุดไฟแช็กดูงี้ป่ะแล้วไม่น่าใช่ไม่ใช่เหรอน่าจะเกิดประกายไฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายก็คือแต่สุดท้ายเนี่ยมันก็มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยแต่ก็คือไม่ถึงขั้นบาดเจ็บมากสนามสร้างประมาณเท่าไหร่เอาที่พูดพอทราบไหมตอนแรกที่เขาสร้างอย่างสนามเนี้ยสร้างประมาณเท่าไหร่ก็น่าจะถึงร้อยนะเพราะว่าด้วยโครงสร้างก็แทบจะทั้งหมดเลยนะฮะงั้นเหมือนสร้างใหม่ใช่สร้างใหม่หมดเลยเอางี้เดี๋ยวเราพาเดินชมนะให้ดูบรรยากาศด้วยดีกว่าให้ดูบรรยากาศแต่คือผมอยากรู้พี่จิ้งเป็นผู้บรรยายแล้วเป็นโปรโมเตอร์คือเขามาแบบพี่มาทำปุ๊บควบสองอาชีพนี้เลยหรือปะไม่ครับก็คือเริ่มมาจากบรรยายก่อนมาเป็นผู้บรรยายคือเดิมทีเนี่ยตอนที่ผมมาก็คือแม็กมวยไทยมี3รายการครับก็คือวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์อันนี้คือที่ช่องไหนณตอนนั้นก็คือช่อง8หมดเลยอ๋อก็คือตอนที่สมัยพี่ภูมิเป็นพิธีกรใช่ส่วนผมเนี่ยอย่างที่พี่โน้ตถามก็คือเริ่มต้นจากผู้บรรยายเรามาศุกร์เสาร์อาทิตย์นี่เราก็มาค้างที่นี่คือแม็กเนี่ยเขามีมาค้างเพราะว่ามาทำงานหรือว่าเพิ่งมาค้างเพราะช่วงนั้นติดผู้หญิงด้วยไม่ใช่
ม่ใช่แต่บรรยากาศดีที่เที่ยวชอบดีเที่ยวดีคือตอนนั้นก็วัยรุ่นนะมาตอนอายุประมาณ20เห็นดูดิเหตุผลปัจจัยพี่มันไม่พ้นไม่พ้นเรื่องน้อยก็วัยรุ่นนะครับมันก็แต่เราต้องมาค้างอยู่แล้วครับเพราะว่ามาทุกวันคงไปกลับไปกลับมันไม่ไหวจนท่านประธานเนี่ยก็คือคุณนวัตต่อเจริญสุขเนี่ยชักชวนว่าก็อยู่ว่างๆทำไมจะรอแต่ภาคมวยตอนเย็นอย่างเดียวเสียเวลาก็ลองให้ขึ้นในเมื่อเราพอมีความรู้มวยนิดๆหน่อยๆอย่างนี้ดีกว่าก็ขึ้นไปช่วยเขาดูการประกบมวยขึ้นไปขึ้นมาก็นั่นแหละครับมันก็เนียนๆเข้ามาเป็นโปรโมเตอร์โดยปริยายโอ้โหนะตอนนี้โปรโมเตอร์ที่แม็กซ์มีประมาณกี่คนนะพี่ณตอนนี้มีประมาณ6คนครับโอ้เวลาแม็กซ์จัดเนี่ยมวยไทยกับฝรั่งอัตราการแพ้ชนะฝรั่งเริ่มแบบเพิ่มขึ้นไหมหรือยังไงคืออย่างนี้จริงๆหรือฝรั่งก็ชนะมาตั้งแต่แรกๆอยู่แล้วไม่คือแม็กมวยไทยเนี่ยเอาตรงๆก็คือเราจัดมวยตามความเหมาะสมครับนักมวยไทยเนี่ยเราเก่งอยู่แล้วกระดูกประสบการณ์เนี่ยต่อยมาเกินร้อยหมดทุกคนต่างชาติเนี่ยต่อยมา10 20ครั้งครับเราจะทำไงให้มันมีความบาลานซ์แพ้ได้แล้วก็ชนะได้ครับก็คืออาจจะคนไทยแบกน้ำหนักหน่อยบางทีเนี่ยขึ้นไปเนี่ยบางคนเฮ้ยทำไมเอาคนไทยมาให้ต่างชาติกระทืบเพราะว่าดูรูปร่างเนี่ยคนไทยเตี้ยกว่าเยอะผอมกว่าเยอะแต่จริงๆเสียเปรียบเขาเยอะใช่แต่จริงๆชกน้ำหนักการชั่งน้ำหนักเนี่ยมันเท่ากันครับต้องยอมรับอย่างที่ผมพูดมาโดยตลอดว่าต่างชาติเนี่ยเขามีระเบียบวินัยมีวิทยาศาสตร์การกีฬาพี่น้องการทำน้ำหนักของคนไทยกับต่างชาติผมบอกเลยว่าตอนนี้คนไทยอาจจะแพ้ต่างชาติไปแล้วก็ได้ในเรื่องการทำน้ำหนักคนไทยทำนัดนึงเต็มที่เท่าที่ผมเห็นนัดปัจจุบันนะ5-6 กิโลครับอันนี้ก็ถือว่าเยอะแล้วนะแต่ต่างชาติเนี่ยเขาก้าวข้ามไปแล้วบางที8กิโลขั้นต่ำ10กิโลก็มีในการทำน้ำหนักไฟแต่ละไฟอ่ะมันทำให้พอวันชกจริงครับแม็กมวยไทยเนี่ยเราชั่งน้ำหนักก่อนล่วงหน้าวันหนึ่งครับทำให้เขามีเวลาพัก1วันเขาก็มีเวลาฟื้นครับน้ำหนักปล่อยวันชกเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างต่างกันแต่เขาทำได้นี่เขาทำน้ำหนักสมมติเสนอชก70โลคนไทยทำได้ฝรั่งเขาก็ทำได้ซึ่งมันน้ำหนักเท่ากันมันก็ไม่ผิดแต่วันที่ปล่อยไปแล้วเนี่ยนี่คือวิทยาศาสตร์การกีฬาครับแล้วก็การฟิตซ้อมอย่างที่หลายๆคนปัจจุบันเนี่ยผมอยากให้คนที่ฟังอยู่คนที่ทำค่ายมวยอยู่อ่ะเพราะว่ามันยังมีความเชื่อเก่าๆว่าไม่เป็นไรซ้อมน้อยๆก็ได้ต่อยกับต่างชาติต่อยกับฝรั่งไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าเรากระดูกประสบการณ์ดีกว่าใช่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเห็นหลายคนนะอย่างเมื่อวานนี้เมื่อวานคือวันนี้เราอัดวันเสาร์วันเสาร์แต่เมื่อวานวันศุกร์ผมนี่แบบอย่างชอบจริงคือผมมารักมวยไทยครับแต่มีความรู้สึกว่าทั้งเซตแน่นอนอ่ะนะฝรั่งยกเซตแน่นอนคนไทยชอบมวยรองอยู่แล้วเพชรจริงใครเพิ่งมาดูนี่คือหลักๆคือเมื่อวานเราดูมีเพชร1ซาจาร์ซาจาร์เซอร์ซอสเนี่ยผมก็รู้น้ำหนักปล่อยเพราะเคยเสนอมาครับแต่เขาทำโหปล่อยๆช่วงที่มาแรกๆเกือบ70แล้วดูเขาทำน้ำหนักล่าสุดผมจำไม่ได้ว่าน้ำหนักเท่าไหร่ก็ทำเกือบ10โลเหมือนกันนะใช่เซอร์ซอสทำน้ำหนักพอสมควรพอมวยฝรั่งอ่ะมันยิ่งเป็นที่จดจำพี่ผมสังเกตจากในกลุ่มนะพอเซอร์ซอสจะขึ้นชกปุ๊บทุกคนจะพิมพ์เฮ้ยนักมวยตัวนี้ไงที่มันชอบใช้ท่ายากคือแบบมันกลายเป็นแบบแต่เขาท่ายากก็คือศิลปะแม่ไม้มวยไทยล้วนๆเลยนะใช่อาจจะมีพลิกแพงเล็กๆน้อยๆแต่อย่างที่บอกก็คือเซอร์ซอสเคยมาต่อยแม็กไหมเคยมาแต่ไม่ได้ชกเนื่องจากเกินน้ำหนักเกินเยอะในวันนั้นนะครับที่วันที่มาเนี่ยซึ่งวันนั้นคือวันที่โหมันนานยากไปก็ต้องย้อนกลับประมาณสักก่อนโควิดแต่จำวันที่แน่นอนไม่ได้ครับก็อย่างที่บอกเนี่ยไม่อยากให้คนไทยเนี่ยไปดูถูกนักชกต่างชาติใช่เพราะว่านักชกต่างชาติปัจจุบันเนี่ยเขามีความมุ่งมั่นผมใช้คำว่ามุ่งมั่นอย่างเดียวได้ด้วยโคตรมุ่งมั่นและตั้งใจด้วยเสียเงินมาแล้วนี่โน้ตเหมือนพี่โน้ตไปเที่ยวต่างประเทศจ่ายเงินไปเป็นหมื่นเป็นแสนมันต้องคุ้มติที่เราจะไปเที่ยวใช่ไหมไม่ใช่ว่าอุ้ยจ่ายเงินแสนนึงนอนอยู่แต่โรงแรมไม่ใช่ต่างชาติเหมือนกันมาเมืองไทยเขาก็เรียนรู้ศิลปะมวยไทยเรียนอย่างเต็มที่ครับบางค่ายเนี่ยต่างชาติไปซ้อมน้อยเขาไม่ซ้อมเลยนะใช่ก็เนี่ยเปลี่ยนค่ายเลยเหมือนเวลาผมไปต่างประเทศเนี่ยเพื่อนจะพูดเสมอว่าไม่ต้องถึงนะเว้ยต้องถึงนะคือต้องถึงที่ถ้าไปญี่ปุ่นก็ต้องถึงญี่ปุ่นนะต้องเช็คอินให้ได้นะคิมิโนโตะเลย อย่างนักชกต่างชาติหลายคนคือเขามาเพื่อเทคคอร์สเรียนถูกต้องและเขาต้องได้รางวัลกลับบ้านไม่ได้รางวัลก็ได้ชื่อคือต้องมีไฟมีสถิติกับติดไม้ติดมือกลับไปอย่างที่ต่างชาติที่มีชื่อเสียงที่หลายๆคนอาจจะรู้จักในตอนนี้ก็อาราวิดิรามาสนอฟที่ชกวันแชมเปี้ยนชิพก่อนหน้านี้ก็ชกอยู่ที่แม็กมวยไทยนานมากเด็กคนนี้ก็เนี่ยสุดท้ายเนี่ยเขามุ่งมั่นตั้งใจจนไประดับโลกไปแล้วชกเนี่ยได้ข่าวว่าจะชกกับเพชรมรกตเพชรอินเดียแคเดมี่อีกก็ถือว่าไประดับขั้นสูงแล้วนี่คือความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเงี้ยอยู่มาประมาณ 5-6 ปีแล้วนะอาราวิดินะที่ผมรู้จักอ่ะครับนะครับอยู่ที่ไทยอยู่ที่ไทยมาเพราะว่าก็คือยังไม่ถึงยังไม่ถึงซ้อมยังไม่ถึงขั้นโอ้โหแต่ก็คือพี่จริงนี่คือจะเป็นแบบกูรู
นักมวยฝรั่งนะครับเพราะว่าเวลาเขาไปเจอนักชกต่างชาติทุกคนจะสนิทกับพี่จิ้งมากนะครับสนิทจนหน้าแปลกใจ อย่างที่ไปเจอที่เห็นที่สิงห์มณฑลนี่ใครนะชื่ออะไรอเล็กอเล็กอเล็กก็คืออยู่เพชรลุ่งเรืองแถวๆนี้แหละนะอยู่ที่พัทยาเหมือนกันน้องก็เห็นตั้งแต่ตัวเล็กๆครับจนตอนนี้แต่ก่อนเป็นอเล็กตอนนี้เป็นอใหญ่แล้วใหญ่สูงกว่าผมอีกน่ากลัวหมายถึงตัวน้องโอเคทั้งใหญ่ทั้งยาวนะครับแขนมาถึงแขนเนี่ยก็ดูบรรยากาศด้วยแล้วไปเดินดูทั่วๆไปแต่นี่คือวันนี้คือเขามาเทสใช่เพราะว่า20กุมภานะครับทุกคนเดี๋ยวเรามารีวิวเรื่องไฟอีกทีนึงก็คือลงตัวยังพี่เอา20กุมภาลงตัวมั้ยลงตัวแล้วเรื่องเวลากับช่องถูกต้องก็คือ20กุมภาถ่ายทอดช่อง JKN หมายเลข18JKN 18นะครับผมก็ถือว่าเป็นช่องใหม่ครับนะฮะแล้วก็แต่เขาไม่ได้เป็นใหม่แกะกล่องนี่เขาเป็นแบบช่องที่แบบว่าเขาแต่ก่อนเป็น New 18แล้วเปลี่ยนมาเป็น JKN 18ของพี่แอนใช่คุณแอนจากกระโปรงก็แล้วก็เวลาเนี่ยก็6โมงเย็นครับ18นาฬิกาเป็นต้นไปนะฮะก็ติดตามได้วันนี้เนี่ยก็เหลือเวลาอีกประมาณสัก20วันครับก่อนที่จะทำศึกครั้งแรกหลังจากห่างหายไป1ปีเต็มๆก็เนี่ยวันนี้ก็คือเขาเรียกว่าคิดถึงบรรยากาศ1ปีที่แล้วไหมครับผมพูดตรงว่าพี่โน้ตถ้าพี่โน้ตมาอยู่วงการมวยเนี่ยผมเคยเจอคนที่มีปัญหาแบบนี้เช่นโดยส่วนใหญ่จะเป็นนักข่าวนักข่าวพี่แจ๊ดของเรานี่ไงไม่ดูมวยวันนึงเนี่ยรู้สึกมันจะรู้สึกแบบแปลกๆครับมันจะรู้สึกแบบขาดอะไรไปในชีวิตเพราะว่าเราดูมวยกันมาทุกวันอย่างผมอยู่มวยสยามกี่ปีก็ดูทุกวันแต่พี่แจ๊ดเนี่ยเขาอยู่มา 20-30 ปีเขาดูทุกวันมากกว่าผมอีกอ่ะครับขนาดเรายังเด็กเรายังรู้สึกแบบมันขาดหายอะไรบางอย่างไปพอหยุดมวยไปเนี่ยหนึ่งเดือนเต็มบางทีไม่ใช่เฉพาะอาชีพอย่างเราเซียนมวยก็เป็นหัวว่านะเซียนมวยหรือทุกๆอาชีพดีกว่าพี่โน้ตซึ่งวันนี้เราเอ็กซ์คลูซีฟมากที่แบบว่าเราได้มาสนามแม็กก่อนที่เขาจะกลับมาเปิดอีกครั้งนึงนะครับวันนี้พี่จิ้งเหมือนเปิดบ้านต้อนรับนะครับขอบคุณคุณเพชรด้วยนะครับมีโอกาสจะให้คุณเพชรมานั่งคุยมาคลิปนี้จะสมบูรณ์แบบได้เดี๋ยวเราต้องนัดเจอคุณเพชรด้วยได้นะครับอันนี้ก็ให้ดูบรรยากาศตอนนี้ก็เดี๋ยวก่อนพี่ก่อนไปจอใหญ่จอเล็กนี่คืออันนี้เขาไม่บังแถวหลังแล้วพี่บังแถวน้ำเงินไหมเนี่ยบังคือเราไม่ให้คนดูใครซื้อตั๋วมาตรงนี้ถือว่าจับคืออันนั้นคือตั๋ว 3,000 นะครับมี LED บังอยู่เป็นมีจออยู่ด้านหลังไอทีนี้ให้ดูผ่านจอให้ดูผ่านจอดูในมือถือก็ได้ไม่ใช่ใช่อันนี้คืออะไรพี่คือทำไมถึงตั้งตรงเนี้ยช่วงที่มีโควิดรอบแรกครับที่ไม่เปิดให้แฟนมวยเข้ามาในสนามครับเรามันดูหลงเหลงครับภายในการดูผ่านหน้าจอทีวีเนี่ยมันดูภายในสนามมันโล่งเกินไปมันโล่งเกินไปเราก็ต้องเอาจอ LED เนี่ยลงมาทำมาต่อเพิ่มเติมเพื่อที่ให้มันดูไม่หลงเหลงก็คือขึ้นเป็นแบบกราฟิกสปอนเซอร์ต่างๆซึ่ง20กุมภาพันธ์นี้ก็ยังเป็นระบบปิดอยู่ถูกครับถึงแม้จะจัดระบบปิดแต่คือซิสเต็มทั้งหมดก็เต็มที่ใช่ลองคิดดูนะครับว่าค่าไฟต่อเดือนนี้มหาศาลเหมือนกันนะเอางี้ดีกว่าเราคิดว่าเราจะทำยังไงให้มันยั่งยืนคือไม่ใช่แบบฉาบฉวยเราไม่ได้คิดว่าเฮ้ยทำปี2ปีเลิกครับโกยแต่อันนี้เราวางกันว่ามันจะเป็นมรดกของพวกเราครับอันนี้คืออันนี้พูดตรงๆนะเป็นปณิธานของผู้บริหารอย่างคุณนวัฒน์เนี่ยซึ่งเขาก็อยากจะถ่ายทอดให้รุ่นลูกก็คือคุณเพชรครับแล้วก็จะทำให้พวกเราเนี่ยมันเป็นเหมือนมรดกของพวกเราวันนึงเรามีลูกก็อาจจะมาทำงานที่นี่ก็ได้คือทำให้มันยั่งยืนประมาณนั้นคือบรรยากาศเขาอยู่แล้วผมรู้สึกว่าแบบทำดีจริงๆอ่ะพี่คือทุกๆหลายรายการนะผมอย่างกล้าพูดเลยคือหลายรายการพยายามทำแต่การที่จะทำแบบนี้ได้หนึ่งงบประมาณมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ทางแม็กซ์เนี่ยเหมือนเขาคือเราเห็นแดนแบบนี้มาเรารู้ว่าแม็กซ์ทำแล้วแบบเป็นพยายามทำให้อินเตอร์เนชั่นแนลคือครั้งแรกที่แบบสร้างอาคารมาสร้างสเตเดียมมาก็คือแพลนมันก็ต้องแบบประมาณนี้อยู่แล้วแต่แรกเลย LED คือไม่ใช่ทำแบบคือเขาพยายามแบบตามสมัยเรื่อยๆไม่ใช่ว่ามีเท่าไหร่ก็วางเท่านั้นมันทำให้แน่นอนแหละมันก็คือคนดูแม็กซ์อาจจะรู้สึกว่าแบบต่างชาติมาดูนู่นนี่นั่นแต่ก็ยังไงนะมันก็คือวัฒนธรรมของไทยที่เราได้ถ่ายทอดออกไปถูกต้องแล้วมันก็กลับมาเป็นรายได้เหมือนกันถูกจริงๆอยากจะให้มองว่ามันคือมรดกของคนไทยครับครับเพราะว่าไม่ใช่ว่าต่างชาติได้อย่างเดียวเราอ่ะเคยจัดรายการมวยที่ผมพูดเลยว่ามันไม่มีใครบ้าทำครับ7วันเราถ่ายทอดหมดทุกวันเคยมีกระทั่ง7วัน9รายการมาแล้วโอ้โหคือเราทำอย่างนั้นแล้วพี่โน้ตคิดดูว่าวันนึงมีมวย14คู่ครับ14คนพูดผิด14คน7คู่14คนโดยประมาณปีนึงเราใช้นักมวยเป็นหมื่นคนนะโอ้โหรายได้ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ตกไปถึงคนไทยเพราะหลักๆแล้วเราต้องคนไทยอยู่แล้วครับมันก็มีคอมเมนต์นะที่แบบว่าทำไมนักมวยไม่มีชื่อเสียงซึ่งมันเป็นแนวการทำงานของไม่เหมือนกันถามว่าถ้าสมมุติเราเอาแต่นักมวยที่มีชื่อเสียงมาทำได้ไหมทำได้ครับแต่แล้วนักมวยที่มันลากย่าเขา
ขาอยู่เขาก็พยายามที่แบบเวทีกรุงเทพเวทีใหญ่ก็ไปไม่ได้เวทีนี้ถ้าจะไม่เปิดโอกาสให้เขาแล้วเขาจะไปที่ไหนล่ะสู้เราคุณไม่ยังไม่มีชื่อเสียงยังไม่เก่งมากครับก็เอาคุณไม่เก่งมากได้แหละต่อยกับคุณไม่เก่งมากกับอีกคนมันก็จะมีความสูสีใช่ไหมไม่ใช่จะต้องโหปั้นคนใดคนหนึ่งดังขึ้นมาแบบมีชื่อเสียงเพียงแค่คนเดียวแล้วถ้าคนนั้นมันเลิกไปแม็กก็หายไปอย่างนั้นหรอมันไม่ใช่บางคนมาจากยะลาเดินทางมาจากยะลาเนี่ยกี่กิโลเดินเขาเรียกว่าอะไรนั่งรถโดยสารอ่ะเป็นพันกิโลไปกลับก็ 2,000 กว่ากิโลแค่มาต่อยได้เงินค่าตัวไม่เท่าไหร่แต่ด้วยความมันมีเรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ค่อนข้างอันตรายเขาบอกผมได้ไปคุยมีโอกาสคุยนะครับบอกว่าต่อยมวยดีกว่าแล้วก็ไม่อย่างนั้นเนี่ยก็ต้องถูกชักจูงไปเป็นอะไรไม่ดีไม่ว่าจะติดยาเสพติดหรือทำอะไรไม่ดีครับเออเราให้โอกาสเด็กพวกนี้มันก็มีความสุขนะพี่โน้ตโอกาสที่เราให้มันมีคนที่เขาอยากได้รับจริงๆนะเนาะใช่แล้วพอให้ไปแล้วมันสร้างสรรค์สังคมมันก็เป็นเรื่องที่ดีคือไม่ได้พูดเอาพระเอกเลยนะซึ่งมันเป็นจริงๆผมว่าไม่ใช่เฉพาะพวกเราหรอกผมว่าวงการมวยทุกคนน่ะจะเห็นแต่ว่าคนภายนอกเขาจะไม่รู้ว่าเอ้ยวงการมวยแม่งอยู่กับการพนันครับแต่หารู้ไหมว่านักมวยเนี่ยแต่ละคนเนี่ยชีวิตเขาลำบากไม่มีใครรวยแล้วมาต่อยมวยหรอกใช่นี่ผมเป็นประโยชน์ที่ผมชอบพูดเหมือนกันแบบบางคนเห็นครับเป็นนักมวยแล้วแบบเห็นบางทีเห็นนักมวยที่ประสบความสำเร็จโอ้เขารวยแต่ถามว่าจุดเริ่มต้นของทุกคนเหมือนกันหมดเพราะแบบถ้าแบบโอ้โหที่บ้านแบบเขาไม่ลำบากคือคนเราเป็นมนุษย์เนาะไม่มีใครอยากเอาแบบร่างกายมาปะทะแลกกับเงินยังชีพเลี้ยงชีพหรอกฉะนั้นการที่เราทำรายการมวยหรือแบบการที่เราให้โอกาสคนในวงการมวยได้เป็นเรื่องที่แบบโอ้โหทุกคนต้องการหมดเลยที่ประเทศไทยจะมีบัวขาวสักกี่คนมีบัวขาวได้คนเดียวฮะเงินค่าตัวไฟละล้านแต่เขาก็เริ่มต้นมาจากค่าตัวหลักร้อยเหมือนกันกว่าจะไปรถถังเนี่ยกว่าจะมาถึงจุดนี้สีของที่นั่งต่างกันยังไงพี่จริงแล้วเนี่ยเราแบ่งโซนสีของที่นั่งเนี่ยด้านล่างเชียร์มุมแดงไม่เกี่ยวก็คือเป็นความสะดวกสบายแล้วกันแต่ว่ามันจะมีโซน VIP ก็คือโซนด้านฝั่งกลางของทั้งสองฝั่งก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งของชาวต่างชาตินะฮะก็จะได้นั่งโซนตรงกลางที่มันดูชัดเจนมากที่สุดนะส่วนฝั่งแถบด้านข้างเนี่ยก็ฟรีสไตล์ผมอีกอย่างนึงที่อยากจะบอกเลยคือที่เนี่ยต่างชาติเสียเงินเข้ามาดูนะฮะแต่คนไทยดูฟรีเอ้าไม่เคยเก็บเงินคนไทยพี่จัดแม็กนี่คนไหนเข้ามาดูฟรีเหรอพี่ใช่ไม่เคยเก็บผมเพิ่งรู้ผมมีความรู้สึกว่าผมเห็นอะบรรยากาศคือเราเห็นคนต่อคิวซื้อบัตรเต็มอะแล้วเราก็นึกว่าเออถ้าเราเป็นคนไทยเราเป็นนักท่องผมมาจากกรุงเทพใช่ไหมมาเที่ยวพัทยาโอ้ยจะดูแม็กก็น่าจะต้องเสียตังค์นะทุกคนคิดอย่างนี้หมดแต่เราให้คนไทยดูฟรีแล้วเราเปิดให้คนไทยเข้าก่อนด้วยนะเอ้าแสดงว่าถ้าสมมติว่าในเดี๋ยววันใดวันหนึ่งโควิดคลี่คลายแล้วแม็กเปิดสนามคนไทยก็มาดูฟรีเหมือนเดิมฟรีเหมือนเดิมถูกต้องถูกต้องครับไม่คิดจะเก็บแต่ถ้าผมมาเป็นคนไทยเดินเข้ามาแล้วผมเฮลโลเก็บตังค์เลยเอาบัตรประชาชนมาดูก่อนเอาพาสปอร์ตมาคือตอนนี้ก็เป็นทีมที่ว่า 100% อย่างตอนเนี้ยผมให้ประมาณ80นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีวันรันดาวจริงอีกหนึ่งอีก2ครั้งก็คือวันที่13โอ้ต้องมีซ้อมคิวจริงจังเหมือนกันเพราะว่าช่องเนี่ยเราไม่ได้ถ่ายช่องเดิมเราก็ต้องรันดาวรอบนึงแล้วก็อีกรอบนึงก็ก่อนที่น่าจะประมาณวันที่19นี่เราส่งสัญญาณไปที่ช่องหรือว่าช่องมาคุมเราส่งสัญญาณไปเรามีหมดครับเรามีโอ้โหดูครับแสงสีเสียงครับบนเวทีเอาแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะคือนักมวยเขาจะมาเปิดตัวบนนี้ก็คือเปิดจากด้านหลังแล้วนักมวยที่เขาเปิดตัวพี่ซ้อมคิวเขาก่อนปะซ้อมก่อนแต่ว่านักมวยทุกคนก็คือต้องมาสนามก่อนมาเตรียมตัวมาซ้อมคิวต้องบอกว่าเราอ่ะชั่งน้ำหนักก่อนล่วงหน้าวันนึงครับลงทะเบียนต่างๆครับวันก่อนวันนึงครับทำให้เราจะมีเวลาซ้อมคิวก็คือช่างน้ำหนักเสร็จต่างๆแล้วเราก็จะมาซ้อมคิวกันครับอันนี้เดี๋ยวพามาดูด้านหลังด้านหลังซึ่งก็จะเป็นที่ซ้อมคิวก็ไม่ใช่สิที่นวดน้ำมันนวดน้ำมันมือใครตีใครตีใครนะก็คือจะเป็นที่เขาเรียกว่านี่คือห้องนักมวยไหมพี่ห้องใช่ครับก็คือตรงนี้เลยโซนนี้ก็จะเป็นสองฝั่งอันนี้ไปมุมแดงฝั่งนู้นติดไฟไม่เป็นไรโอเคก็เราจะให้นักมวยคนละมุมเนี่ยก็มาแยกกันครับนะครับการเตรียมตัวการพันมือนะฮะก็จะมีห้องน้ำส่วนตัวก็ใครที่นักมวยพันมือเราก็มีทีวีให้ดูจากตรงนี้ไปซึ่งอันนี้ก็คือเปิดเป็นเปิดช่องอื่นแฮร์รี่พอตเตอร์ไปดูมวยอะไรกันอื่นไม่ใช่ครับบางเรามันเคยมีเหตุการณ์ที่ช่วงที่ฟุตบอลทีมชาติแข่งครับนักมวยเนี่ยตามแล้วตามอีกลืมพันมือเชียร์บอลเพลินมันก็มีนะมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดซึ่งรายการสดด้วยสดด้วยเกือบไม่ทันต้องมาช่วยกันเร่งทุกเวทีเขามีเอกลักษณ์ไม่เหมือนกันก็มีข้อดีโหคนละแบบว่ะพี่โน้ตใช่ไหมมวยไทยจะสีครับโหคนดูภายในสนามตึมเลยเสียงคนเชียร์เสียงเซียนมวยอ่ะดังมากอันนั้นผมก็ชอบนะครับแล้วก็ลุมพินีแต่พูดตรงๆลุมพินีใหม่เนี่ย
บรรยากาศสู้ลุมพินีเก่าไม่ได้เลยความรู้สึกความไฮเทคมันคืออะไรกลิ่นอายนี่หรอกลิ่นอายกลิ่นเขาบอกพี่เรียกกลิ่นอะไรกลิ่นขี้แมวกลิ่นขี้แมวอ๋อไม่มีมีมันไม่มีที่ใหม่ที่ใหม่ไม่มีไม่แต่จริงๆแล้วคือโหบรรยากาศพี่โน้ตถ้ามันขนลุกอ่ะเราบรรยากาศที่สังกะสีใช่ใช่มันเข้าไปแล้วดูมวยแล้วถึงแม้ว่ามันจะแบบโหนี่ก็เก่าไม้แม่งผุๆพังๆสังกะสีจริงๆสังกะสีผุๆอะไรเงี้ยแต่แบบเข้าไปทุกทีที่แบบดูมวยรายการใหญ่เนี่ยมันขนลุกมากบรรยากาศเราเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเราถูกย้ายไปอยู่กับย้อนเวลากลับไปแบบสมัยเก่าก่อนแบบว่าที่แบบเหมือนย้อนอดีตได้ใช่มันเหมือนแบบโหดูมวยนี่ที่เราเคยดูในทีวีหรือเทปเก่าๆครับอย่างยุคเขาซาสามารถอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนอย่างนั้นเลยบรรยากาศต่างๆโหมนต์ขลังจริงส่วนราชดำเนินก็นี่แหละก็เหมือนก็ประมาณเป็นความคลาสสิกที่มีการปรับปรุงตลอดเวลาปรับปรุงใหม่ใช่ใช่นะเพราะตอนนี้ไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาเพราะว่าเขามีเขาเรียกมีนักธุรกิจมีผู้บริหารใหม่ถูกต้องแล้วก็มีข่าวใหม่มาแล้วนี่โอ้สุดยอดก็คืออ่ะก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่ทำให้คนในวงการมวยเขาก็ติดตามนะพี่เราอย่าไปคิดว่ามันเป็นการต่อสู้แย่งชิงแข่งขันครับมันยิ่งมวยไทยอ่ะมันมีการแข่งขันแบบเนี้ยเยอะๆเนี่ยมันเป็นข้อดีของวงการมวยนะพี่โน้ตมันก็จริงๆมันเป็นพรรคพวกกันหมดเลยนะไม่ใช่ว่าโอ้โหเขาเป็นคู่แข่งเขาไม่ได้แข่งกันใช่ใช่เราเป็นพรรคพวกอย่างอ่ะยกตัวอย่างพี่โบ๊ทละกันครับก็เป็นพี่คนนึงที่น่ารักมากก็เคยมาดูที่นี่เคยเอามวยมาชกด้วยตัวเองด้วยนะสมัยก่อนนะฮะก็นำบุรุษเหล็กมาชกแล้วก็ต่างชาติด้วยครับก็เป็นพี่เป็นน้องชกเสร็จก็ไปเที่ยวไปดื่มกินกันต่อครับเนี่ยพอพี่โน้ตพอพี่โบ๊ทมีการอัปเดตต่างๆในสายงานของตัวเองเนี่ยมันก็ทำให้เราหยุดนิ่งไม่ได้ก็ต้องพัฒนาตามพี่ๆเข้าไปนะมันเป็นการเพราะว่าเอาจริงๆถ้าผมอย่างผมอะเราทำในสายโปรดักชันอะคือเราก็ชอบดูมวยแต่ละที่มวยที่แบบมีเคลนเงี้ยประจำคือบางทีนะมันเป็นรายละเอียดนะเคลนที่แบบข้างหน้าเดี๋ยวพาไปดูคือแบบไม่ถูกแต่อย่างพี่โบ๊ทก็ต้องมีเคลนประจำอะไรเงี้ยซึ่งแบบไม่ใช่ว่าทุกรายการจะมีเคลนนะไอ้แบบนี้มันก็เป็นกิมมิกเล็กๆที่เจ้าของรายการหรือเจ้าของเวทีเขาก็ต้องพยายามเพิ่มเพื่อให้แบบรายการตัวเองดูมีความน่าสนใจเพิ่มขึ้นอ่ะครับเอาจริงๆนะคือเพราะว่าผมรู้เลยว่าที่เวทีรังสิตของพี่โบ๊ทคือทุกรายการจากที่ราชดำเนินเดี๋ยวก็ต้องมีเคลนใช่คืออันนี้ผมยกตัวอย่างในเชิงโปรดักชันนะมันอาจจะรู้สึกไม่อิมแพกอ่ะเดี๋ยวพาขึ้นไปดูบรรยากาศไม่น้อยมุมบนบ้านดีกว่าพี่โน้ตอันนี้คือถ้าเกิดสมมติขึ้นไปนั่งแถวสีน้ำเงินเหรอครับใช่ก็คือขึ้นจากด้านล่างขึ้นไปข้างบนได้ก็คือต่างชาติเราก็จะแยกทั้งสองฝั่งก็จะมีหมดครับเมื่อสักครู่เราติดกันไว้เรื่องทำไมถึงยังไม่เปิดเพราะว่าพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่จะมีทั้งชาวไทยต่างชาติเนี่ยมันหมุนเวียนเปลี่ยนกันเข้ามาเยอะมากมันค่อนข้างเสี่ยงกว่าจังหวัดอื่นๆโอมิครอนล่าสุดเนี่ยพัทยาก็เป็นเบอร์หนึ่งที่ติดกันเยอะที่มียอดผู้ติดเชื้อสูงสุดด้วยซึ่งถ้าสมมติว่ามีผู้ติดเชื้อที่ผ่านเข้ามาภายในสนามเนี่ยจะทำให้สนามเนี่ยต้องถูกหยุด 1-2 สัปดาห์เป็นอย่างน้อยมีผลต่อรายการถ่ายทอดสดด้วยถูกต้องสู้ให้มันเคลียร์ดีๆก่อนครับค่อยหยุดก็ได้ค่อยเปิดก็ได้บรรยากาศนะคุณผู้ชมเมื่อกี้ให้ดูนี่คือเคลนที่มันไม่ธรรมดาจริงๆคือมันก็คืออีกหนึ่งโปรดักชันที่แบบเนี่ยดูดีเขาทำไม่ใช่ว่ารายการถ่ายทอดสดทุกรายการจะมีการที่แม็กซ์ออกหลายๆช่องคือการดีลหรือการอะไรเงี้ยมันเกิดจากยังไงเพราะแต่ละคนผมก็สังเกตเห็นนะก็คืออาจจะมีรายการของตัวเองแล้วออกในการดีลของช่องของจัดมวยอ่ะพี่จริงๆอ่ะเราถือว่าเราโชคดีแล้วกันนะครับว่าเรามีฐานแฟนคลับที่ค่อนข้างเหนียวแน่นครับแม็กมีเรตติ้งที่อยู่กับทางช่องเก่าก็คือช่อง8เนี่ยครับ2จนเกือบ3ว้าวใช่2นี่คือแบบแม่งโอ้โหละครเนี่ยนะยิ่งกว่าละครอีกอ่ะใช่มีช่วงนึงที่เราจัดช่อง8ในช่วงที่ประมาณบ่ายๆวันอาทิตย์ครับตอนนั้นเรตติ้งดีมากแต่พอมันมีการปรับเปลี่ยนเวลาช่องมีกับการปรับผังถูกย้ายเวลาเนี่ยมันก็จะปรับเปลี่ยนไปตามเวลาในตอนนั้นแต่ก็คือเรายืนระยะเรตติ้งของเราอ่ะไม่ต่ำกว่า1กว่ามาโดยตลอดอยู่แล้วเวลาเราจะไปจับกับทางช่องไหนเนี่ยที่มีเวลาที่เราต้องการเขาค่อนข้างจะเปิดรับแหละเขาค่อนข้างจะเปิดรับเพราะว่าเหมือนเรามีพอร์ตโฟลิโอนำไปยื่นโอเคเวลาได้แล้วความคิดเห็นตรงกันก็จับช่องเนี่ยเขาก็อยากได้เรตติ้งเพราะเรตติ้งของเขามันก็เป็นพอร์ตอันนี้พอร์ตฟอลิโอมันอยู่ของเราในการที่เป็นการขับติดตามแต่ของช่องอ่ะเขาก็ต้องมีสปอนเซอร์ถูกต้องนะครับเพราะว่าเวลาเขาดีลไม่ว่าจะบาร์เทอร์เวลาการมาแชร์โปรฟิตกันหรือว่าแบบมีการให้แอร์ไทม์มาเพื่อแบบมาแชร์สปอนเซอร์กันอันนี้คือทุกอย่างมันก็จะต้องแบบมันเหมือนมีรายได้ของแต่ละองค์กรรับต่อเนื่องกันไปนะครับดังนั้นการที่แบบทุกช่องเขามีแอร์ไทม์แล้วเขาต้องการให้รายการสักรายการนึงอ่ะ
ไปกระตุ้นยอดเรตติ้งเขาอ่ะมันมีเหตุและผลตรงนั้นอยู่แล้วนะครับซึ่งต้องค่อยๆไม่ใช่เรื่องง่ายด้วยนะพี่โน้ตที่จะไม่ใช่ว่าอยู่ๆผมจะขอไปอยู่ช่องใหญ่ได้เลยต่อให้คุณเรตติ้งดีแต่เวลาเนี่ยต้องการที่จะไปอยู่ในเวลาประมาณ6โมงเป็นต้นไป6โมงเย็นนะเพราะมันคือเวลาพามไทม์เวลาที่ดีที่สุดของในแต่ละช่องการที่จะไปขอไปเลยช่องใหญ่เนี่ยโอ้โหเขาก็มีทั้งไลฟ์ทีวีของมีข่าวละครโอ้โหละครหลังข่าวเนี่ยใช่มันองค์ประกอบมันเยอะตัวเลือกมันเยอะที่แบบเขาต้องมานั่งคิดนั่งทบทวนนะครับแต่นี้ก็เราอยู่ในวงการมวยเราก็เหมือนเชียร์แหละแต่ถามว่าแต่ก่อนละครแต่พวกเราไม่ค่อยดูละครหรอกแต่ก็แบบแต่ถามว่าแต่ก่อนแบบแต่เด็กๆเนี้ยก็อยากดูแบบอยากดูการ์ตูนอยากดูนู่นนั่นคือความแบบความชอบก็ต่างกันฉะนั้นทาร์เก็ตของคนดูก็ต้องชัดเจนเหมือนกันถ้าการที่ออกช่องได้แต่ถามว่าตอนนี้ทุกรายการที่ออนแอร์ในช่องอยู่ก็โอ้โหเป็นรายการที่กระแสตอบรับดีทุกรายการจริงๆถูกต้องครับถูกนะครับเพราะว่าต้องยอมรับว่าคนวงการมวยเนี่ยทำให้เรตติ้งของช่องเนี่ยกระฉูดจริงๆนะเพราะทุกช่องถึงต้องการมีมวยอยู่ในผังของรายการของตัวเองทุกช่องต้องมีมวยครับใครไม่มีมวยถือว่าเอามากก็เป็นเหมือนการปัจจุบันก็จะเริ่มมีแต่ว่าช่องทางการดูเนี่ยทุกวันนี้นะพี่นนท์นะทั้งดูผ่านฟรีทีวีได้โซเชียลก็ได้แต่ว่าพูดถึงเมื่อกี้พูดถึงออนไลน์คนติดตามออนไลน์ของแม็กเยอะมากใช่ก็มีคุยค้างไว้คือมีต่างประเทศก็ติดตามเยอะมากแม็กมียิงแอดบ้างไหมไม่เคยเลยเฮ้ยคือผมอะไม่ใช่ไม่เชื่อนะผมอยากรู้ความจริงเฉยๆแค่นั้นแหละเพราะว่าไปดูอะครับคุณไปดูในไม่ว่าจะเป็นแฟนเพจยิ่ง YouTube เนี่ยคนซับสไครบ์แบบเยอะมากเป็นล้านเนี่ยผมดูอะเป็นหลักแสนหลัก900,000 900,000เนี่ยเกือบล้านอะปัจจุบันถ้า Facebook ผู้ติดตามก็ 920,000 ครับใช่ครับเนี่ยคือแบบนี่คือแบบหลักล้านจริงๆใน2แพลตฟอร์มนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะกดไลค์ Facebook แล้วจะกดไลค์ YouTube ด้วยนะซึ่งแม็กก็เคยถ่ายทอดผ่านโซเชียลป่ะเคยครับอะไรเงี้ยเราเป็นเจ้าแรกเลยเราคือแม็กคือเจ้าแรกที่ถ่ายทอดโซเชียลด้วยใช่คือย้อนกลับมาเรื่องที่บอกว่าผู้ติดตามอ่ะเราอาจจะโชคดีก็ได้พี่โน้ตเพราะเราอาจจะทำมานานแล้วเราอาจจะเริ่มแม็กมวยไทย6-7ปีแล้วครับถ้านับตั้งแต่ยุคแรกเลยนะนะฮะแล้วก็แม็กมวยไทยเนี่ยมันเป็นการชกระหว่างไทยกับต่างชาติที่ค่อนข้างชัดเจนครับแล้วก็น่าจะเป็นรายการแรกที่มีการแข่งขันเป็นวีคลี่อ่ะคือทุกสัปดาห์ครับอดีตเนี่ยมันก็จะมีชกเป็นแบบเดือนละครั้ง2ครั้งหรือ2เดือนครั้งแต่เราถือว่าเป็นรายการแรกที่จัดเป็นไทยต่างชาติแบบวีคลี่มันก็เลยใช่มันก็เลยมียอดผู้ติดตามรวมไปถึงเรามีต่างชาติที่เข้ามารับชมไทยซื้อแบบตีตั๋วดูเงี้ยรายได้หลักคือตีตั๋วดูป่ะหรือว่าก็เป็นรายได้อีกส่วนนึงก็เป็นส่วนสำคัญส่วนนึงเหมือนกันพอมาจัดในช่วงยุคโควิดเป็นอะไรที่รู้สึกใจหายเสียงเชียร์ที่เราเคยได้ยินครับเพราะว่าทั้งชาวจีนทั้งชาวยุโรปเขาจะมีเสียงเชียร์ที่มันสนุกอะดูมวยมันก็สนุกไปด้วยคือถึงเขาไม่รู้จักนักมวยมันเหมือนเราอะเวลาเราดูมวยใหม่ๆอะคือไม่รู้จักนักมวยหรอกแต่ก็เอ้ยวันนี้กูเชียร์แดงวันนี้แบบเพื่อนมึงเชียร์น้ำเงินนะอะไรเงี้ยเออแล้วก็ไปเชียร์กันใช่ไหมใช่มันจะเป็นฟิลนี้ต่างชาติเดี๋ยวเราก็มาดูอะแล้วแบบถ้าเขาได้เห็นอะไรที่แบบโอ้โหมันบื้อหวามันเล้าใจนะแล้วมันอยู่บนเบสของการเป็นมวยไทยอ่ะซึ่งมันจะไม่เหมือนแบบมวยปั้มหรือมวยอะไรที่แบบอาจจะเห็นแบบทั่วๆไปมาเงี้ยอีกหนึ่งอย่างที่เราค่อนข้างชัดเจนนะก็คือการตัดสินเราพยายามพูดตลอดเราจะมีการประชุมกับนักมวยก่อนชกเนี่ยว่าเราให้เครดิตมวยเดินด้วยความที่เราอาจจะเราอยากทำมวยให้คนทั่วโลกเข้าใจได้ครับเพราะว่าต่างชาติเนี่ยบางทีไปดูมวยในกรุงเทพหรือต่างๆในไทยเนี่ยอาจจะดูว่าทำไมยกสุดท้ายต้องออกมาถอยกันล่ะทำไมทั้งที่ยังมีเวลาเหลือครับทำไมไม่เดินทำไม่เดินต่อยไม่เดินออกอาวุธครับอยู่ๆก็ออกมาพักแต่จริงๆที่นี่คือเรามันรู้สึกว่าเราอยากพยายามจะตัดตรงนั้นออกให้คนต่างชาติได้ดูว่าเข้าใจครับหลักเหลี่ยมคืออะไรบางทีต่างชาติอ่ะแค่ล้มไม่ได้โดนอาวุธเลยอาจจะโดนปัดขาล้มได้แต้มด้วยเหรอถ้าเป็นแบบมวย5ยกนะแต่ของเราคืออาวุธล้วนๆจับเชือกเกี่ยวไหมจับเชือกก็มีป่ะพี่ประเด็นจับเชือกก็จับได้นี่ไม่เห็นผิดก็กรรมการก็เตือนแต่เขาไม่ได้มีส่วนกับการตัดสินของกรรมการเอาจริงๆเราไม่ได้เป็นแหวกจากกฎของสำนักงานมวยนะครับเราให้คะแนนตามสำนักงานมวยหรือว่าพรบมวยทุกอย่างแต่ว่าเราพยายามเน้นให้คือเราให้เครดิตกับมวยเดินครับแต่ละสนามก็จะมีเอกลักษณ์ของตัวเองราชดำเนินชอบมวยฝีมือลุมพินีชอบมวยเดินครับเราก็เช่นกันเราให้เครดิตกับมวยเดินครับเดินแต่ต้องทำได้ในไหนพี่พูดถึงกรรมการแล้วผมขอพูดถึงในตัวนักมวยหน่อยพี่อ่ะอันนี้ผมถามไม่รู้ว่าน่าเกลียดมานะคือนักมวยไทยตอนนี้ที่ต่อย5ยกอยู่หลายค่ายพูดเป็นเสียงกันว่าไม่ค่อยมีรายการพอเขายกนักมวยในค่ายเขาสักคน2คนหรือบางมาต่อย3ยกมันทำให้โอกาสในการกลับไปต่อย5ยกมันลดลงไหมพี่ไม่เกี่ยวนะหลายๆครั้งแม็กมวยไทยก็เหมือนรายการที่ทำร่างกายให้กับนักมวยครับ
ได้เข้าไปชกกรุงเทพอีกครั้งก่อนหน้านี้รถถังครับเคยหยุดชกในกรุงเทพมาก่อนครับแล้วก็เหมือนห่างหายไปนานชกเดินสายต่างจังหวัดครับแล้วก็มาต่อยกับแม็กเนี่ยจนเป็นแชมป์ที่เวทีแม็กมวยไทยเป็นแชมป์มวยรอบครับสภาพร่างกายดีครับกลับเข้ากรุงเทพอีกครั้งนึงก็เป็นมวยดังจนถึงปัจจุบันโล่งเงินครับดาบรันสารคามเมื่อวานเพิ่งชกไปก็เหมือนกันก็เป็นแชมป์มวยรอบครับที่แม็กมวยไทยคือหลายๆคนก็มาต่อย3ยกแล้วก็กลับไปต่อย5ยกสบายสบายผมเคยได้ยินบางคนเขาชอบพูดว่าเอ้ยเนี่ยไม่ต่อยแล้ว5ยกไปต่อย3ยกแล้วผมก็เลยงงว่าแบบเอ้าแล้วต่อย3ยกมันทำไมแบบเหมือนแบบกลับไปดีกี5ยกไม่ได้หรืออะไรเงี้ยกลับไปได้แต่หมายถึงว่าการอาจจะในเรื่องการตัดสินมากกว่าพี่โน้ตครับนักมวยไทยมันไม่ต้องมีเรื่องการพนันนี่ครับมวย3ยกเอาเป็นว่าคนไทยไม่ค่อยเล่นเอาเป็นเรื่องจริงนะนี่คือคุยมันแฟกก่อนว่าแบบโอเคความจริงคือ3ยกเนี่ยโอเคเรื่องการพนันคนไทยไม่ค่อยเล่นอยู่แล้วให้ไปตามอาวุธจริงๆครับหัวหน้าค่ายมวยทำมวยมามองอ่ะมันจะมองชัดมองตรงมองเหมือนกันทุกคนทั้งกรรมการทั้งหัวหน้าค่ายมวยทั้งเซียนทั้งแฟนมวยที่ดูมันก็มองกันแพ้คือแพ้ชนะคือชนะไม่ถูกสภาวะแวดล้อมไม่มีบรรยากาศไม่มีนู่นนี่นั่นใช่ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเครียดด้วยครับดูเพื่อความสนุกเงินที่ได้จากค่าตัวนักมวยเอาไปส่วนหนึ่งก็หัวหน้าค่ายแค่นั้นจบไม่ต้องมานั่งเครียดเอ้ยบางคนมองตัวเองมวยถ้าต่อย5ยกในกรุงเทพมองมวยตัวเองชนะสุดท้ายแพ้อันนั้นน่าเสียความรู้สึกครับมาย้ำอีกอย่างนึงที่อยากจะพูดนะฮะก็เหมือนเดิมนะครับแม็กมวยไทยเราดูแลคุณเหมือนคนในครอบครัวดีกว่าทั้งเดินทางมาเนี่ยเราก็มีค่าเดินทางให้ที่พักเราก็มีที่พักปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เราก็เตรียมที่พักไว้ให้กับนักมวยได้พักแล้วเป็นแบบเหมือนว่าเป็นที่พักเวลาเขามาค้างคืนใช่ไหมครับใช่เรามีมาเรายังมีเหมือนเดิมครับนะบอกอย่างนี้ก็คือทุกอย่างยังเหมือนเดิมบาดเจ็บต่างๆดูแลเหมือนเดิมเคยมีครั้งนึงมีน้องนักมวยโดนเข่าครับแทงเข้าไปที่บริเวณหน้าผากครับกึ่งหน้าผากกึ่งเบ้าตาเนี่ยแตกกะโหลกแตกจ่ายค่าผ่าตัดพยาบาลไป500,000ใช่ก็ยังดูแลจนน้องหายดีนะก็ถือว่าก็มาคุณมาช่วยเราแล้วเราก็ช่วยคุณบ้างเป็นเรื่องปกตินะครับเราดูแลเต็มที่ใช่ก็อยากให้กลับมาทุกคนนะครับอยากใครอยากมาก็ติดต่อเข้ามาได้อยากจะมาชกนะครับก็ฟิตซ้อมดีๆนะเตรียมตัวดีๆแล้วก็เสนอมาได้เลยนะครับไม่ว่าจะช่องทางไหนเต็มที่บนเวทีใช่ขอแค่นั้นรับรองว่าคุณมีอนาคตแน่นอนใช่ใช่นะครับผมมาพี่แล้วเดี๋ยวเราเดินดูปิดท้ายได้เลยได้ครับมุมชั้น2นี้ก็จริงๆเดี๋ยวก็จะมีกล้องอีกประมาณ3ตัวครับใช่มุมนี้แล้วก็แอบนอนก็ได้ผมเคยแอบนอนบ่อยคุณบรรยายไงครับคุณไปแอบนอนตรงนั้นช่วงวันธรรมดาไงพี่โน้ตอ๋อวันธรรมดาคือเป็นที่แอบนอนแล้วครับผมยังไงให้พี่จิ้งปิดท้ายเลยฝากถึง FC เลยพี่เต็มที่ก็อยากจะฝากสำหรับแฟนแม็กมวยไทยหรือว่าทุกๆท่านแล้วกันนะครับครับหากท่านอยากดูความมันความสนุกเรายังคงเน้นคอนเซ็ปต์เดิมก็คือความมันระดับโลกแม็กซ์มวยไทยเหมือนเดิมนะครับการจัดในรูปแบบต่างๆเหมือนเดิมถึงแม้ว่าเราอาจจะย้ายช่องมาอยู่ทางช่อง JKN หมายเลข18แต่ก็สามารถกดดูหาดูกันได้ง่ายเหมือนเดิมนะครับความสนุกความมันกับทีมงานโปรโมเตอร์ผู้จัดเหมือนเดิมครับยังคงรอท่านผู้ชมอยู่นะก็ใครที่ชื่นชอบแล้วก็รักก็อย่าลืมช่วยกันติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราแม็กซ์มวยไทยด้วยครับและก็สุดท้ายนักมวยหัวหน้าค่ายมวยนะครับใครที่อยากจะเสนอมวยอยากจะมาชกในรูปแบบ3ยกบ้างนะครับก็เสนอกันมาได้หากไม่รู้จักโปรโมเตอร์เป็นงานส่วนตัวก็ช่องทางเพจ Facebook ของแม็กมวยไทยก็มาอินบ็อกซ์ทิ้งข้อมูลต่างๆเอาไว้ได้เลยนะเดี๋ยวจะมีทีมงานเข้าไปดูเข้าไปตรวจสอบแล้วก็เข้าไปติดต่อกลับนะครับก็ฝากไว้ตรงนี้ด้วยครับนะครับและที่สำคัญนะสำหรับ FC มวยทูเดย์ครับผมก็ถ้าเมื่อไหร่ที่รายการที่แม็กซ์ที่จริงเขาจัดกันแน่นๆนะครับไม่รู้เขาจะทิ้งผมจากรายการร้ายหรือเปล่าไม่ทิ้งเหมือนที่ผมจะร้องไห้นะฮะพี่ชายผมจะทิ้งผมมากลับมาพัทยาซะแล้วไม่ทิ้งแล้วก็แล้วที่เจอกันนะครับสำหรับ FC ของมวยทูเดย์ครับก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของเราเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็น LINE แอดทั้ง Facebook รวมไปถึง YouTube นะครับนี่เราปีนี้จะกลับมาทำวาไรตี้เลยจะกลับมาทำคอนเทนต์แล้วเพราะว่าผู้ใหญ่เริ่มบอกเฮ้ยรายการถ่ายทอดสดมึงเอาเรื่องแล้วนะแต่ไอคอนเทนต์ YouTube หายไปยังมีเดี๋ยวมึงบอกว่ายังไม่ทิ้งไปไหนพี่น้องการไปเยี่ยมค่ายมวยนะครับดูการฟิตซ้อมของค่ายมวยต่างๆเนี่ยยังมีเหมือนเดิมนะเดี๋ยวสัปดาห์นี้ก็มีมาให้ดูเช่นเดียวกันนะครับก็ยังคงเน้นเหมือนเดิมในเรื่องความสดนะครับการเกาะติดการเข้าถึงสถานการณ์ของมวยทูเดย์ของเราไม่ว่าจะเป็นค่ายมวยไหนนะครับเราก็จะเดินทางไปเยี่ยมค่ายมวยนั้นให้ได้ดูกันนะครับแล้วก็มีเห็นไหมผมบอกเลยว่าคลิปที่ทีมงานนะหรือใครที่อยู่ในกลุ่ม
ครับกลุ่มโอเพ่นแชทของเราใช่ได้ดูเกาะลึกโอ้โหถึงการฟิตซ้อมจริงๆนะเห็นเนื้อตัวก่อนชกจริงๆเราไม่ได้แบบไปเอาเขาเรียกไปเอาภาพจากคนนู้นคนนี้มารวมกันไม่ใช่คือเราถ่ายจริงๆบุกไปถึงค่ายจริงๆใช่แล้วก็เก็บภาพบรรยากาศมาให้เห็นถึงการอัปเดตเนื้อตัวจริงๆครับแล้วคุณก็ไปประกอบการพิจารณากับรูปร่างหรือฟอร์มอีกทีนึงถูกต้องถูกต้องส่วนใหญ่คัดมาชนะทั้งนั้นนี่นะครับติดตามช่องทางของ Mood Today ด้วยนะครับวันนี้ก็พามาเหมือนเปิดอีก1ออฟฟิศอีก1บ้าน1หลังของพี่จิ้งครับนะครับเดี๋ยวเพื่อความสมจริงผมว่าทิ้งท้ายคลิปนี้นะเนาะเรียวๆขอโอกาสสัมภาษณ์คุณเพชรได้เลยนะเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวจะมีเดี๋ยวจะให้พี่โน้ตนะครับก็นั่งคุยกับพูดถึงนโยบายแล้วกันนะครับกับคุณเพชรผู้บริหารครับหรือว่าคุณอาศิระต่อเจริญสุขผู้บริหารคนปัจจุบันรุ่นล่าสุดของเราเนี่ยแหละนะครับเดี๋ยวก็ได้ดูกันโอเคครับแต่สำหรับคลิปนี้ครับแม่ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางของมวยทูเดย์ฮะรับรองว่าคุณจะไม่พลาดทุกเรื่องราวเด็ดๆในวงการมวยครบเครื่องทุกเรื่องมวยต้องมวยทูเดย์ .com วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณพี่จิ้งมากครับขอบคุณครับบ๊ายบายครับผมขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้องมวยทูเดย์ .com